สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซตอัพทูนกับนีนาวันนี้นะคะมีหลายเรื่องนะคะแต่ให้โฟกัสค่ะไปที่หุ้น RS นะคะซึ่งมีการทำธุรกรรมผ่านทางด้านผู้ถือหุ้นรายใหญ่เฮียฮอนนั่นเองค่ะไปกู้กับบริษัทซิก้านะคะถึง104ล้านบาทดังนั้นมีการมองไปถึงการขาดสภาพคล่องของ RS หรือเปล่าเพราะว่ามีการนำหุ้นในบริษัทย่อยของ RS ไปค้ำประกันด้วยเดี๋ยวเราจะคุยถึงประเด็นนี้นะคะรวมไปถึงความคืบหน้านะคะของบรรดาหุ้นพลังงานวันนี้ตีกลับมาได้เพราะอะไรค่ะตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะรักษาตัวค่ะประคองก่อนที่จะไปสู่เรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะเริ่มกันที่นิเคอีกค่ะ 33,216 จุดวันนี้บวกไปได้179จุดหางเซ็งของฮ่องกง 18,306 จุดลดลง150จุดเซตไทม์สิงคโปร์นะคะ 3,223 จุดวันนี้ลงไป 3.74 จุดค่ะคอสปีเกาหลีใต้นะคะบวกมาเล็กน้อยอันนี้ลงไปแล้วนะคะอยู่ที่14จุดนะคะอยู่ที่ 2,567 จุดค่ะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะอยู่ที่ 3,143 จุดลงไป10จุดแล้วก็เวเต้ไต้หวันนะคะ 16,766 จุดวันนี้ก็ลงไป24จุดค่ะไฮไลท์สำคัญไปอยู่ที่ในประเทศซะส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยนะคะแม้ว่าในต่างประเทศภาพรวมก็คือเรื่องของราคาน้ำมันค่อนข้างที่จะพุ่งสูงเลยทีเดียวนะคะหลังจากราคาเบนซ์แล้วก็ WTI ค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นโดยเบรนท์นะคะขึ้นไปแตะทะลุ690นะขอโทษนะคะ90บาร์เรลต่อดอลลาร์นะคะหลังซาอุดิอาระเบียค่ะประกาศขยายระยะเวลาในการลดกำลังการผลิตน้ำมันแบบสมัครใจ1ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปี66เช่นเดียวกับรัสเซียนะคะที่จะลดการส่งออก300,000บาร์เรลต่อวันไปจนถึงปี66เช่นเดียวกันค่ะส่วนครม.ค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะคะว่าวันนี้มีการประชุมนัดพิเศษปรากฏว่ามีการเตรียมวาระนะคะความพร้อมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยนะคะวันที่11กันยายนนี้ทีนี้ประเด็นในการแถลงนโยบายต่างๆเขาโฟกัสเลยค่ะเพราะว่าจบจากแถลงสภาแล้วจะไปสู่ครม.นัดแรกนะคะคือ12กันยายนค่ะประเด็นมีการลดค่าไฟค่าน้ำค่าน้ำมันดีเซลค่าแก๊สหุงต้มทีนี้มันจะมีผลต่อเงินเฟ้อนะคะเพราะว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มจะต่ำลงอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดลดได้ก็มีโอกาสสูงสำหรับไตรมาส4ปี66แต่ไม่รู้ว่าจะออกในแนวทางไหนสำหรับการลดค่าครองชีพในส่วนนี้นะคะส่วนนายกรัฐมนตรีค่ะพูดถึงประเด็นเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะที่เรียกว่านั่งยันนอนยันทำแน่นอนนะคะบอกระบุเลยนะคะว่าจะไม่เกินไตรมาส1นะคะปี7อันนี้น่าจะเป็นปี67นะคะโดยจะเข้าจ่ายผ่านแอปเป๋าตังค่ะใช้คอนเซปต์ e-money ภายในวันที่1กุมภาพันธ์ปี67นั่นเองนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนและบรรดาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงสร้างดิจิตอลนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไฟแนนซ์นะคะก็ปรับตัวขึ้นมารอถึงประเด็นนี้อีกรอบดึงด้วยค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ค่อนข้างแกว่งตัวแล้วก็สลับบวกลบกันนะคะจนสุดท้ายลงมาติดลบนะคะช่วงเช้าค่ะอยู่ที่ 1,547 จุดวันนี้ลงไป 0.47 จุดมูลค่าการซื้อขาย 30,016 ล้านบาทค่ะ5หลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดนะคะจะเห็นว่าวันนี้นะคะหุ้นที่พาขึ้นมาเป็นหุ้นพลังงานก็คืออิงกับราคาพลังงานในตลาดโลกนะคะส่วนปัจจัยภายในประเทศเดี๋ยวไปรอลุ้นนโยบายทางด้านการลดค่าครองชีพนะคะว่าจะมีผลต่อเนื่องด้วยหรือไม่เริ่มกันที่ปตท.สผ.นะคะ165บาทบวกไปได้4บาทปตท.นะคะ35บาท25สตางค์ก็บวกไปได้50สตางค์ BDMS นะคะก็นิ่งไป27บาทค่ะ SCB 116บาท50สตางค์วันนี้บวกไปได้50สตางค์ค่ะบ้านปูนะคะจบจากทางด้านการใช้แปลงสิทธิ์นะคะบ้านปูวอลเลน5แล้วเรียกได้ว่าวันนี้ฟื้นได้แต่ยังไม่ใช่ขาขึ้นซะทีเดียวนะคะ8บาท40สตางค์ค่ะก็บวกไปได้30สตางค์ค่ะข่าวฮอตหุ้นร้อนกันต่อเลยนะคะคือเมื่อวานตอนเย็นนะคะมีการรายงานมานะคะก็คือเฮียฮอของ RS นะคะมีการประกาศแล้วก็ทำหนังสือไปส่งกับทางด้านซิก้าและซิก้าก็ทำหนังสือส่งมาที่ตลาดหลักทรัพย์กู้ยืมเงินซิก้าค่ะ104ล้านบาทนะคะโดยยอมจ่ายดอกเบี้ยสูงมากคือ 15% แต่ระยะเวลาการกู้เนี่ยประมาณ10เดือนค่ะด้วยการนำหุ้นกิฟต์นะคะซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน16ล้านหุ้นค่ะทีนี้มันก็เลยทำให้มีความกังวลใจว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการกู้หรือเป็นผลจากการขาดสภาพคล่องที่วันนี้นะคะมีวจ.ที่เผชิญเรื่องของปัญหาสภาพคล่องเยอะถ้าเราไปดูนะคะการถือหุ้นกิฟต์นะคะ
อันนี้ในตลาดหลักทรัพย์นะคะจะเห็นว่าเชษโชตนะคะรวมไปถึงเฮียฮ้อสุรชัยเชษโชตศักดิ์นะคะถือหุ้นรวมกับบรรดาผู้ถือหุ้นในตระกูลเดียวกันนะคะนี่นารวบรวมมาให้731ล้านหุ้นหรือ 55.35% ค่ะก็จะเห็นได้ว่าจำนวนหุ้นของเฮียฮ้อค่อนข้างสูงนะคะที่อยู่ในหุ้นตัวนี้และยังมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอีกถือหุ้นนะคะถัดมาเลยค่ะมีทางด้านกลุ่มนักลงทุนนะคะที่เข้ามาอย่างเช่นซิก้าอินโนเวชั่นจำกัดก็คือซิก้าถือหุ้นอยู่นะคะประมาณ32ล้านหุ้นหรือ 2.42% และยังมีคุณสุขสรรค์ยศศิลป์นะคะ30ล้านหุ้นหรือ 2.27% ก็เป็นผู้บริหารและเป็นโฟลเดอร์ของชโยด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้คุณผู้ชมได้จับตามองเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อด้วยนะคะส่วนไทยคมค่ะได้ลุ้นกันแน่นอนเพราะว่ากสทช.คาดนะคะจะเปิดประมูลวงโคจรดาวเทียม 50.5E แล้วก็แล้วก็ 142E นะคะในสิ้นปีนี้ดังนั้นมีลุ้นมากๆค่ะสำหรับการตั้งเป้าการเติบโตในปีหน้าของไทยคมถ้าเกิดได้วงโคจรนี้ขึ้นมานะคะและถ้าเกิดว่าใครติดตามการลงทุนค่ะเรื่องการปลอมเพจลงทุนนี่เยอะมากทีเดียวค่ะเตือนผู้ชมอย่าหลงเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเอาภาพผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องต้องยอมคุณผู้ชมว่าอย่าไปลงทุนไปหลงเชื่อต้องตัดใจแล้วก็ฟ้องร้องได้เลยนะคะเพราะว่าถือเป็นการหลอกลวงค่ะใครมาชักชวนอย่าไปเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะและถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจไปหาความรู้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะแต่ทีนี้เป็นโอกาสของชาวเชียงใหม่ค่ะโดยทางด้านตลาดหลักทรัพย์และก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจัดรู้ทันปากท้องออนทัวร์ที่เชียงใหม่ค่ะวันพฤหัสบดีที่7กันยายนนี้ 8:30 น.ถึง 13:30 น.ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะคะแน่นอนว่าติดอาวุธให้กับคุณผู้ชมรู้ทันปัญหาหนี้มีเกาะป้องกันการโกงนะคะเทคนิคปลดหนี้ให้หมดไวรู้ทันมิจฉาชีพหลอกลงทุนค่ะสแกน QR Code ตรงนี้นะคะไปลงทะเบียนได้ฟรีแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลได้ด้วยค่ะส่วนเด็กๆนะคะนิสิตนักศึกษาค่ะเรามีโปรแกรมดีๆให้ทางด้านเด็กๆนักศึกษานะคะได้เข้าไปร่วมและก็เป็นโอกาสสำคัญปูพื้นทางด้าน financial ไปในตัวด้วยนะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์ชวนนิสิตนักศึกษาและก็ผู้ที่สนใจค่ะมาเรียนรู้และแข่งขันประเมินมูลค่าหุ้นกับโครงการ Better Stock Valuation by Financial Model นะคะวันอาทิตย์ที่10กันยายน 13:30 น.ค่ะในหัวข้อ Financial Modelingวันอาทิตย์ที่17กันยายนเวลาเดิมนะคะในหัวข้อ Stock Valuation ค่ะเจาะลึกเบื้องหลังนะคะการประเมินมูลค่าหุ้นค้นหาราคาหุ้นที่เหมาะสมผ่านนะคะ Financial Model ค่ะรับชมฟรีนะคะผ่านทางด้าน Facebook Live แล้วก็เซิร์ชไปว่าเซตยังเจนนะคะทีนี้ในแต่ละไลฟ์นะคะจะมีการลุ้นรับทุนนะคะ Workshop Financial Projection and Valuation ค่ะมูลค่า 10,000 บาทรวม20รางวัลดังนั้นใครว่างไปสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8กันยายนค่ะพูดถึง RS นะคะเมื่อสักครู่นี้นี่นากล่าวไปแล้วนะคะว่ามีประเด็นที่ชวนน่าสงสัยและเกิดอะไรขึ้นหรือว่าร้อนเงินหรือมีปัญหาทางด้านการเงินหรือเปล่าและจะมีผลต่อหุ้น RS ด้วยหรือไม่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพักวัฒน์พิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์บล. CSCNB ประเทศไทยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒน์ค่ะพี่นาสวัสดีครับค่ะถามเรื่องทัวร์ RS เลยนะคะมีประเด็นตั้งแต่เมื่อคืนนี้คือทางด้านผู้ถือหุ้นไม่ใช่ไอซ์นะคะต้องบอกว่าผู้ถือหุ้นก็คือเฮียฮอนี่แหละค่ะไปกู้ยืมเงินนะคะจากซิก้าแล้วดอกเบี้ยสูงมากคือ 15% มีความกังวลใจเรื่องสภาพคล่องของ RS ไปด้วยหรือเปล่าคะจริงๆถ้าถามในเรื่องของความกังวลใจเรื่องสภาพคล่องนะครับสำหรับเฮียฮอผมเชื่อว่าคงไม่ได้เป็นถึงขั้นปัญหาสภาพคล่องเหมือนหุ้นตัวอื่นที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับแต่ว่าผมว่าที่เขาใช้วิธีนี้หนึ่งคือเขาอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ผู้บริหารทั้งสองฝั่งคุยกันถูกพอแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างตัวหุ้นกิฟต์เองอ่ะเขาก็มีพื้นฐานที่ไม่ได้แย่แล้วกันก็มีอนาคตที่ดีเหมือนกันแล้วก็อย่างฝั่งของตัว RS เองเนี่ยถ้ามาดูในเรื่องของงบการเงินเนี่ยโอเคฝั่งของสินของหนี้สินเนี่ยอาจจะเยอะแล้วเหมือนกันสำหรับตัวพวกเงินที่ทำกับแบงก์ไว้ก็เลยอาจจะตัวเอ้ยเอาหุ้นที่ตัวเองมีอยู่ในมือเนี่ยไปขอใช้ประโยชน์นิดนึงแล้วกันถือว่าทำเป็นการเลเวอเรจหุ้นตัวเองแค่นั้นเองจากทางฝั่งซิก้าที่มีเงินสดในมือเยอะพอสมควรแล้วก็ซิก้าอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้มีอะไรที่จะทำนะตอนนี้มากกว่าก็เลยหาประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าตัวดอกเบี้ย 15% ก็ถือว่าสูงแล้วก็เป็นรีเทิร์นที่เข้าไปที่พอร์ตของตัวเองได้ดีกว่าครับคุณนิณาผมมองมุมนี้มากกว่าไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาสภาพคล่องเพราะว่าผมเชื่อว่าเงินที่ RS เขาได้ไปอะครับเขาก็จะไปลงในตัวพวกการขยายธุรกิจของตัวบริษัทเขาเองได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปดูในเรื่องของ RS จริงๆแล้วในครึ่งปีหลังเนี่ยตัวโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็ดีลที่มันโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในไพไลน์ของเขาอะมันมีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับคุณนิณาเลยมองว่าไม่ได้น่ากลัวถึงขั้นเหมือนกับ
เคสของหุ้นกู้ตัวอื่นที่มันเคยเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ดีกว่าครับค่ะเนื่องจากว่าเป็นการกู้ส่วนตัวนะคะโดยทางด้านผู้ถือหุ้นก็คือเฮียฮ้อเองทีนี้ไม่ต้องแจงเลยว่ากู้ไปเพราะอะไรอย่างไรมันเลยทําให้เกิดเป็น question เรื่องจากว่ายังไม่มีการพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ราคาหุ้นลงไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัว RS หรือ GIF นะคะคือมีมุมมองอย่างไรคะเนื่องจากว่ามันไม่เคลียร์ในเรื่องนี้ค่ะคุณวัดคือผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วครับเฮียฮ้อเขาขอใช้คำว่าเฮียฮ้อเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเขาต้องออกมาดีเฟนต์ตัวเองแหละครับว่าจริงๆแล้วที่กู้ไปเนี่ยเอาไปทําอะไรกันแน่แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเฮียฮ้อก็อาจจะพูดในเชิงว่าเขาเอาเงินตัวเนี้ยไปทําธุรกิจเพื่ออะไรของตัวเองหรือเปล่าแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาเช่นยกตัวอย่างครับดีแล้วเราเข้ามาขายให้กับ GIF หรือว่าขายเข้าให้ IS ได้หรือเปล่าเหมือนกันผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นในมุมนี้มากกว่าแต่ว่าเพียงแค่รอเวลามากกว่าครับที่ตัวผู้บริหารเนี่ยจะออกมาให้ข้อมูลเปิดเผยมากกว่าว่าเอาไปทําอะไรแต่ว่าการที่เราเห็นการเอาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอีกบริษัทนึงอ่ะมาเป็นการเหมือนกับค้ำประกันไว้อ่ะผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ในตลาดดีกว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับหลายๆบริษัทเหมือนกันที่เอาหุ้นตัวเองมาจำนำเพื่อใช้ในพอร์ตของ margin loan อะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันครับผมเนี่ยก็เลยไม่ได้รู้สึกมีความผิดปกติสงสัยณตอนนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นรอเดี๋ยวขอแถลงนิดนึงดีกว่าค่ะคือจะไม่ปกติก็ตรงที่ช่วงนี้มีประเด็นเรื่องขาดสภาพคล่องนี่แหละค่ะเพราะว่านักลงทุนขยาดเรื่องนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามราคา RS เป็นยังไงคะในมุมมองของคุณวัดในวันนี้ค่ะจริงๆผมต้องบอกว่า RS ราคามันก็เคลื่อนไหวอยู่ในเขาเรียกว่าในกรอบแคบๆมาสักระยะดีกว่าครับฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าแนวรับคนที่อยากจะเล่น RS ราคาลงมาอยู่ประมาณแบบ14บาทหรือว่า13บาท70ประมาณเนี้ยผมเชื่อว่ามันจุดที่รับได้ถ้าเราเชื่อว่า RS จะขยายธุรกิจไปในอนาคตนะครับแต่ว่ากรอบแนวต้านก็อยู่แคบๆเหมือนกันคิดว่าน่าจะติดอยู่แถวประมาณ15บาท15บาท20ผมว่ากรอบ RS จะเล่นแค่ตรงนี้ไม่ได้เป็นไกลจนกว่าจะมีข่าวดีเข้ามาหรือว่าแถลงอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้ในอนาคตครับผมค่ะแล้วฝั่งซิก้าล่ะคะที่เราถามหน่อยเนื่องจากว่าในเรื่องของซิก้ามีเงินเยอะก็จริงนะคะแต่เอามาปล่อยกันแบบนี้หวังเรื่องของเงินจะรีเทิร์นคือผลตอบแทน 15% เหรอคะเห็นบอกว่าตัวเลขน่าจะถึง300ล้านบาทเลยเหรอคะหรือยังไงคะณตอนนี้ที่เราเห็นกันบนข่าวเนาะก็จะเห็นนะแหละว่าตัวเลขมันคือเท่าไหร่ถูกไหมครับผมผลอิงบนเลขที่เห็นก่อนคือ104ล้านบาทก่อนแล้วครับคุณนีนาแต่ว่ามากกว่านี้ผมเป็นเรื่องของอนาคตละกันส่วนเงินสดที่ทางซิก้าเขามีในมือนะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ200เกือบ300ล้านบาทละกันถามว่าธุรกิจที่ซิก้าจะไปต่อจากนี้เรายังไม่รู้เนาะเขาจะไปธุรกิจไหนแต่ว่าหนึ่งในนั้นน่ะถ้าเขาบอกว่าเขาเอาเงินสดที่ไม่ได้ใช้อะไรเลย cash on hand เอามาหา return เข้ากับบริษัทอะได้ 15% ผมเชื่อว่ามันก็เป็นอีกหนึ่ง opportunity หนึ่งแล้วกันครับที่บริษัทจะใช้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาต้องเชื่อมั่นบน GIF พอสมควรเนาะว่าตัวเนี้ยจะคงยั่งยืนต่อไปอย่างนั้นมากกว่าฉันผมไม่ได้มองเป็นมุมลบมากต่อซิก้าแล้วกันครับแต่ว่าก็ต้องเฝ้าติดตามกันแล้วกันว่าทางฝั่ง1คือเฮียฮ้อจะออกมาแถลงยังไงแล้วก็2การที่ GIF เนี่ยเอามาค้ำประกันเนี่ยจะเกิดอะไรกับกิฟต์หรือเปล่าเหมือนกันแต่ว่าถ้ามามองในแง่ของราคาหุ้นซิก้าครับวันนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรก็ถามว่าปรับลงมาไม่ปรับลงมานิดหน่อยตามตลาดละกันแต่แนวรับของซิก้าจะอยู่ประมาณแบบ2บาท66 2บาท70ประมาณนี้ครับไม่อยากให้หลุดตรงนี้ลงไปส่วนแนวต้านก็จะอยู่ประมาณ3บาท10ประมาณนี้ครับผมคุณนีนาครับได้ค่ะวันนี้สอบถามประมาณนี้ขอบคุณค่ะคุณวัดค่ะขอบคุณครับค่ะคืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะอย่างล่าสุด JKN นะคะประเด็นหุ้นกู้ตอนนี้เป็นคอส default ทั้ง5ชุดเรียบร้อยแล้วดังนั้นคุณแอนมีหน้าที่น่าจะต้องหาเงินมาชดใช้หุ้นกู้ถึง 3,000 ล้านบาทก็ต้องรอดูต่อไปค่ะจะรอดด้วยหรือไม่นะคะส่วนประเด็นทางด้านการเมืองค่ะหลังจากมีครม.มาเรียบร้อยแล้วก็ถึงการเดินหน้านะคะแต่งตั้งข้าราชการหนึ่งในนั้นก็คือโผแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ค่ะมีแววดีราศีจับอำนาจจะมาคนไหนจะเข้าวินกันบ้างติดตามกันได้ในคมชัดลึกกับคุณวราวิชิมณี15:15 น.วันนี้นาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ